สิ้นสุดฤดูมรสุมของปีถึงเวลาเป็นฤดูดำน้ำลึกแบบสกูบ้าครับแม็กเองออกเดินทางโดยเรือลิเวอร์บอร์ดจากอ่าวโปแกลมารีนาสู่เกาะลีเป้การดำน้ำแบ่งเป็นวันละ4ไดฟ์3วันและในวันที่4จะทำเป็น3ไดฟ์โดยในไดฟ์แรกในวันนี้แม็กเองจะดำบริเวณเกาะตาลังใกล้ๆกับเกาะลีเป้ณ okay. จุดดำน้ำนี้มีชื่อว่ากองหินตาลังเป็นจุดดำน้ำที่มีกระแสน้ำแรงและสวยสะดุดตามากเลยทีเดียวบริเวณเกาะตาลังแห่งนี้แม็กลงไปดำถึง3ไดฟ์ตรงจุดกองหินตาลังและกองนอกตาลังถัดมาก็มาดำตรงจุดตาลังสเต็ปซึ่งตั้งอยู่แนวตื้นของเกาะตาลังพอดีบริเวณนี้มีน้ำใสและสีสันสวยงามและในไดฟ์ที่101ของแม็กนี่เป็นการพบกันครั้งแรกกับเจ้าฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเลที่มาแหวกว่ายอวดสรีระร่างอันสง่าที่แวดล้อมไปด้วยบริวารปลาน้อยใหญ่รอบตัวเต็มไปหมดจุดดำน้ำแห่งนี้มีชื่อว่าหิน8ไมล์เป็นจุดดำน้ำที่มีความลึกเป็นพิเศษที่เหล่าบรรดานักดำน้ำทั้งไทยและต่างประเทศก็จะมาเฝ้ารอดูฉลามวาฬกันจุดดำน้ำหิน8ไมล์แห่งนี้เราจะดำน้ำกันในช่วงซันเซ็ตได้อีกด้วยเป็นการดำในเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ขึ้นมาจากน้ำก็จะสลบๆพอดีชมพระอาทิตย์ตกระหว่างลอยคออยู่ผิวน้ำหินแดงหินม่วงเป็นจุดดำน้ำไฮไลท์สำหรับรูทอันดามันใต้ที่ใครๆก็ต้องมาตามแนวหินจะมีปะการังอ่อนสีแดงเมื่อต้องกับแสงแดดโดยหินม่วงก็จะมีปะการังอ่อนสีม่วงปกคลุมตลอดทั้งกองเลยเกาะ5เหนือในจุดดำน้ำแห่งนี้มีโพรงลักษณะเป็นถ้ำสามารถลอดเข้าไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งได้แต่นักดำน้ำเองก็ต้องมีประสบการณ์ในการดำน้ำเช่นกันบางครั้งอาจมีกระแสน้ำแรงสำหรับคนที่กลัวที่แคบที่มืดแม็กเองก็ไม่แนะนำนะครับพอเราโผล่มาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมาเจอกับแนวปะการังอ่อนดอกไม้ทะเลขึ้นเต็มตลอดแนวน่าถึงมากจุดดำน้ำปิดะนอกในวันที่แม็กลงเนี่ยน้ำไม่ใสมากแต่มีฝูงปลาข้างเหลืองปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณกองสำหรับทริปนี้ก็จะกลายเป็นความทรงจำความประทับใจที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนรวมถึงตัวแม็กเองด้วยครับฉลามวาฬขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ